บริษัทเบอร์ลินเจอร์มานีอิมพอร์ตเราเป็นผู้นำเข้าสินค้าคุณภาพทางการแพทย์จากเยอรมันยุโรปและก็เอเชียนะครับโดยกลุ่มของลูกค้าเรามีอยู่3กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลกลุ่มลูกค้าดีลเลอร์และก็กลุ่มลูกค้าโฮมแคร์เป้าหมายของเราคือต้องการขายสินค้าที่มีคุณภาพทางการแพทย์ให้กับลูกค้าและมีบริการหลังการขายที่ดีที่สุดรวดเร็วที่สุดแม่นยำที่สุดให้กับลูกค้าครับเราต้องการจะขยายบริษัทต้องการจะโปรโมทให้บริษัทเราเป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้นเราเป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกค้าโฮมแคร์ลูกค้าโรงพยาบาลและก็ลูกค้าดีลเลอร์ทุกคนรู้จักเราจากการเซิร์ชเว็บไซต์และเจอเราและทำให้ทุกวันนี้เสียงโทรศัพท์เข้ามาแทบจะตลอดเวลาเลยเนื่องจากว่าลูกค้าโทรมาถามข้อมูลสินค้าบ้างโทรมาถามราคาบ้างให้เราไปเสนอขายสินค้าบ้างซึ่งมันเห็นได้ชัดมันดีมากๆสำหรับเตียงตัวนี้นะครับเป็นเตียงมัลติฟังก์ชันนะครับอิเล็กทริกเบสเป็นเตียง3ไกลไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเป็นไฟฟ้าบวกกับมือหมุนในตัวในกรณีที่สมมุติว่าใช้ไปสักประมาณสักพักหนึ่งบังเอิญว่าระบบกลไกของเตียงเสียเตียงตัวนี้สามารถใช้ไกลหมุนทำงานในการปรับโพซิชันต่างๆเหมือนเตียงแมนนวลได้เลยลักษณะเตียงแบบนี้เขาเรียกว่าเตียง2ระบบนะครับคือเราจะใช้ระบบไฟฟ้าก็ได้หรือเราจะใช้ระบบมือหมุนก็ได้อยู่ที่เราว่าเราจะใช้แบบไหนคือเตียงตัวนี้นะครับก็คือสามารถปรับในส่วนของปรับหลังปรับเข่าแล้วก็ปรับสูงต่ำได้เตียงตัวนี้มีคุณสมบัติที่ดีมากๆในเรื่องของเรากั้นเตียงที่ชิดหัวเตียงกลางเตียงและท้ายเตียงที่ชิดนะครับโอกาสที่คนไข้ตกเตียงก็เกิดขึ้นได้น้อยหรือไม่เกิดเลยมีที่ใส่สำหรับโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์แว่นตาสำหรับคนไข้อยู่ด้านในบริเวณราวกั้นเตียงที่นอนก็เป็นที่นอนเป็นระบบที่นอนพรีเมียมนะครับสามารถป้องกันการเกิดแผลกดทับหรือชะลอการเกิดแผลกดทับได้โดยที่นอนตัวนี้สามารถป้องกันน้ำ 100% ไม่ลามไฟแอนตี้เชื้อราและแบคทีเรียและอีกอย่างที่สำคัญมากคือสามารถถอดหัวเตียงท้ายเตียงง่ายมีกันชนบริเวณหัวเตียง2ตัวท้ายเตียงอีก2ตัวระบบเบรกมีให้เลือกอยู่2แบบนะครับลักษณะแบบนี้คือระบบเบรกที่เป็นแยกอิสระกับอีกตัวหนึ่งคือเป็นระบบเบรกเซ็นทรัลล็อกแปรผันตามออปชันที่ลูกค้าเลือกที่จะซื้อหรือเลือกที่จะใช้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการระบบเบรกเซ็นทรัลล็อกเตียงรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเซ็นทรัลล็อกได้สำหรับเตียงรุ่นนี้นะครับจะมีรีโมทอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับก็คือด้านใน2ตัวสำหรับคนไข้ปรับเองด้านนอกอีก2ตัวสำหรับในส่วนของพยาบาลหรือคนดูแลคนไข้ช่วยปรับให้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือเป็นเนิร์สคอนโทรลปรับบริเวณท้ายเตียงดังนั้นเนี่ยเท่ากับว่าไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของเตียงก็ตามทีเราก็สามารถปรับเตียงได้นี่คือเหตุผลว่าลูกค้าหลายๆคนนิยมเตียงรุ่นนี้นะครับที่นอนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับในกรณีที่คนไข้พักฟื้นนะครับโดยที่นอนตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษก็คืออย่างแรกเลยที่นอนที่ดีต้องไม่นุ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปนะครับสองคือที่นอนที่ดีคือต้องกันน้ำ 100% เพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวโคลเวอร์ของเขาเนี่ยไม่สามารถกันน้ำ 100% แน่นอนว่าของเหลวที่ซึมผ่านส่วนของปลอกหุ้มตัวนี้จะไปสะสมอยู่ในส่วนของฟองน้ำที่อยู่ด้านในแน่นอนว่ามันคือสิ่งที่เพาะเชื้อและก็ในส่วนของ PU foam หรือฟองน้ำที่อยู่ภายในของที่นอนตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษก็คือเราจะเห็นได้เลยครับว่าที่นอนมีชั้นอยู่2ชั้นนะครับถ้าด้านนี้นะครับเราจะสังเกตว่าลักษณะเขาจะนุ่มมากครับคล้ายๆกับแป้งขนมปังที่นิ่มมากๆตัวเนี้ย
ในส่วนของ memory foam เขาจะมีคุณสมบัติในการกระจายแรงโอบอุ้มร่างกายของคนไข้เวลาที่คนไข้นอนส่งผลทำให้ชะลอการเกิดแผลกดทับได้แต่ในขณะเดียวกันพอเรากดลงไปแล้วเนี่ยชั้นที่2ของที่นอนตัวนี้ครับที่เป็นในส่วนของ polyurethane foam เนี่ยจะเป็นฟองน้ำ medical grade ที่มีคุณสมบัติเฟิร์มพอคนไข้ได้นอนที่นอนตัวนี้แล้วเนี่ยประมาณ1เซนตัวนี้จะมีความรู้สึกนิ่มด้านบนอุ้มร่างกายแต่พอน้ำหนักคนไข้กดลงไปเนี่ยจะไปเจอความเฟิร์มที่ด้านล่างในส่วนของชั้นที่2ทำให้เกิดการนอนสบายและลดการเกิดแผลกดทับได้ในกรณีที่นอนที่สามารถป้องกันแผลกดทับจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือพอมันนิ่มเกินไปนอนไม่ค่อยสบายและปวดหลังแต่ตัวนี้ครับตอบโจทย์ในทุกสิ่งอย่างคือลดการเกิดแผลกดทับได้ด้วยและก็นอนสบายได้ด้วยควบคู่กันไป